คนแหกกราวไว้รูปปั้นพญานาคหลังพบดวงไฟปริศนาจากกรณีที่กล้องวงจรปิดของวัดข่าวพระทองจังหวัดน,นครศรีธรรมราชสามารถจับภาพดวงไฟปริศนาปรากฏอยู่บนหน้ารูปปั้นพญานาคขางหลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า800ปีในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นจํานวนมากจึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะปฏิหารของพญานาคที่สิงสถิตปกปักรักษาสมบัติโบราณในถ้ำม,มงแห่งนี้โดยล่าสุดชาวบ้านต่างแห่กันมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์ใหญ่และลูกปั้นพญานาคพร้อมกับขอโชคขอลาบตามความเชื่อซึ่งทางวัดก็ไม่ได้ห้ามแต่ขอให้ญาติโยมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1นที่อย่างเคร่งครัด ดานพมหาอารยานันอาณาโทเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองได้กล่าวว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏดวงไฟปริศนานั้นทางดานพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องอจินไตยไม่เชื่อ,อยาลบรู้ไม่เจอกับตัวเองไม่รู้แต่ในบันทึกของพระไตปิโกพญานาคนั้นมีอยู่จริงแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่มาทําบุญที่วัดเคยพบเห็นสิ่งดีรับบ่อยทั้งเด็กเล็กที่วิ่งเล่นในวัดรวมทั้งพญานาคที่เหลืออยู่หน้าปากถ้ำมง ส่วนนายชาวลีเจ้านาทีวัดได้เล่าเกี่ยวกับก,บการที่ตนไปสำรวจภายในถ้ำมงเพราะเชื่อว่าเป็นที่เก็บสมบัติโบราณอายุมากกว่า1000ปีว่าเคยพบเงาคล้ายงูขนาดใหญ่เรือ้อยู่ในถ้ำที่สำคัญลักษณะผ้าดังภายในถ้ำมีความมันเงาซึ่งแตกต่างจากถ้ำที่ตนเคยไปสัมผัสมาและยังบอกอีกว่าเคยพาชาวบ้านไปสำรวจแล้วพบกับก้อนหินพูนเหนือพื้นดินมีลักษณะคล้ายหัวพญานาคอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เคยมีใครนั้นเข้าไปสำรวจภายในถ้ำจนถึงปลายสุดของถ้ำมง,งนั่นเอง